วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566นะครับทางไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และส่งฝากความคิดเห็นได้มาทาง LINE แอดของไทย PBS นะครับคุยได้ทุกเรื่องทุกราวนะครับและนี่คือคุยให้คิดกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้ท่านประธานเปิดประเด็นจะคุยเรื่องอะไรฮะกอรมนมีประชุมประธานไม่ต้องไปทำพิธีต้อนรับผมรับคุณวีระกลับมาก่อนแฟนรายการนี่นะบ่นกับผมเลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเสียงอาจารย์วีระไม่ชัดเนี่ยด่าคนไม่ชัดเนี่ยอย่าเลยไปฉันผมก็รับปากกับแฟนๆรายการนะต่อไปนี้ห้ามอาจารย์วีระไปไหนละโอเครับปากห้ามรับปากนะรับปากว่าห้ามไปไหนห้ามไกลแต่จะไปหรือไม่เรื่องนึงห้ามไกลจากรัศมี4กิโลมิฉะนั้นห้ามใช้ดิจิทัลวอลเล็ตแต่ว่าตกข่าวขนาดนั้นเห็นมั้ยตกแล้วที่หนึ่งผ่านไปโอ้โหนายก 2-3 คนอะไรยังไงชั้น14ก็ไปถึงไหนก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยกลับมาไม่รู้ว่าท่านนายกโกรธไปกี่คนแล้วเออเหรอโอ้ยเอาเดี๋ยวนี้ก่อนคุณชัยชั้น14วันที่เท่าไหร่73 73นะใช่สิผมนับทุกวันตื่นเช้ากันมาบันทึกทุกวันริมเตียงข้างเตียงผมนะตื่นเช้าแกบันทึกเลยจะมีตัวเลขวันนี้สงครามยูเครนวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้สงครามอิสราเอลฮามาสวันที่เท่าไหร่วันนี้ชั้น14วันนี้เท่าไหร่3ตัวเลขที่มันทำให้ผมต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองนี่เขาเรียก obsessive obsessive หมกมุ่นหมกมุ่นผมหมกมุ่นอยู่กับไอ้ obsessive มาก obsessive มากเพราะบ้านเมืองนี่มันมีเรื่องทำให้ผมหมกมุ่นอยู่ทั้งเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆโดยเพราะเรื่องกรมน.อ่ะใช่ไหมฮะเห็นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วคุณธนชัยก็หมกมุ่นอยู่เรื่องนี้มากมันมีเรื่องเยอะมากนี่คือนี่จริงๆผมนับไปนับมานายกเศรษฐาเพิ่งทำงานได้2เดือนเองใช่ทำไมมันเหมือน2ปีเลยอ่ะมันทำไมมันยืดมันเยื่อมันเรื่องมันเยอะเหลือเกินอ่ะก็บอกแล้วว่าเวลาของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นเวลาบนสวรรค์แต่ของเรานี่เป็นเวลาบนโลกมันนานมากแล้วเวลานรกนี่มันยาวกว่าเวลาสวรรค์ไหมเออไม่รู้นัดกันผมว่าบางครั้งคุณเศรษฐานี่ว่าอยู่นรกนะเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินมาโน่นมานี่แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประเด็นสำคัญคือเรื่องกรมน.ใช่ครับมันมีประเด็นอะไรเออมีประเด็นอะไรฮะเออประเด็นอะไรก็ก้าวไกลเสนอพรบยุบเปลี่ยนปรับกรมน.คุณสอนเพียงเกตเอามาเปิดประเด็นว่าต้องยุบกรมน.แล้วใครอดิศรเนี่ยอดิศรเพียงเกตจากพรรคเก้าไอ้จากพรรคเพื่อไทยเนี่ยวิปรัฐบาลไอ้คนหนึ่งคุณจตุรนต์ฉายแสงมาพูดคุณจตุรนต์อาจจะไม่ใช่เพิ่งพูดแต่ว่าเคยพูดเอาไว้ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับอดิศรจตุรนต์แล้วมาทั้งคุณภูมิธรรมครับหมอมิงเนี่ยเคยโดนกรมน.ทั้งนั้นผมว่าหมอมิงหมอเลียบก็กลุ่มเดียวกันนะน่าจะต้องอยู่ในกลุ่มเจอทั้งนั้นเพราะอะไรเข้าป่านี่และเป็นพวกหัวซ้ายนี่กรมน.มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ตามพวกนี้เลยนะไปทำอะไรที่ไหนพูดเอาไว้ที่ไหนจดบันทึกทั้งหลายแหละกรมน.นี่มันอะไรผมถามคุณก่อนว่าคุณวิสุทธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันเป็นหน่วยงานไหนเออไม่เป็นหน่วยงานอะไรทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนของแผนภูมิระบบราชการประเทศไทยโอ้โหถามอย่างไว้นี่ออกข้อสอบถามนายกได้ไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับผมถามเพื่อจะพูดนะเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขารู้ว่าเนี่ยงงเพราะว่ามันอยู่ใต้ไม่ใช่กองทัพบกนะอยู่ใต้สำนักนายกนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในครับต้องถือว่าเป็นหน่วยงานของกองทัพกองทัพอะไรฮะกองทัพเลยกองทัพไทยกองทัพไทยเป็นหน่วยงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องถามจริงๆเนี่ยนะก็คือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าจะมีตำแหน่งนายกตำแหน่งผบ.ทบ.อะไรอยู่ในนี้ใช่ใช่ใช่นายกเป็นประธานนายกเป็นประธานผบ.ทบ.รองประธานโดยตำแหน่งเอาเป็นว่าสิ่งที่ควรให้ความสนใจก่อนจะยุบไม่ยุบเนี่ยนะหนึ่งภารกิจเขาคืออะไร
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าภารกิจเขาคืออะไรที่พูดกันนะไม่ผมเข้าใจถูกไหมว่าภารกิจก็คือป้องกันปกป้องกำจัดคอมมิวนิสต์อ่ะไม่ใช่มันไม่มีคอมมิวนิสต์ที่จะไปกำจัดคอมมิวนิสต์คอมมานิสต์อะไรหรอกก็มันยังมีอยู่ไงผมไม่มีมันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วในคือเดิมเนี่ยมันตั้งมามันเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ตอนนี้เข้าตอนนี้มันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วคอมมิวนิสต์อยู่ทำเนียบไม่เกี่ยวถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์เนี่ยและคือรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มันเป็นความกว้างกว้างมากกว้างมากซึ่งมันจะมีคำคู่กันอีกคำหนึ่งคือฝ่ายความมั่นคงอันเนี้ยมันจะอันเดอร์คอนเซปต์เรื่องฝ่ายความมั่นคงตอนนี้เรื่องความมั่นคงเนี่ยใครเป็นคนบริหารจัดการก็ต้องบอกว่ากองทัพถูกไหมถ้าโยงอย่างนี้เนี่ยคำถามที่ควรถามก็คือว่าภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ย1 2 3 4 5มันคืออะไรไม่ใช่ชายแดนนะคนละเรื่องกันนะถ้าไปทำสงครามอีกเรื่องนึงแต่ที่คนน่าจะสนใจมากกว่านั้นก็คือว่ามีคนทำงานที่นี่กี่คนสองก็คือว่าใช้เงินสำหรับหน่วยงานนี้ทางตรงและทางอ้อมเท่าไหร่คือถ้าไม่ไปคุยเรื่องนี้มาบอกยุบไม่ยุบคนก็ไม่เข้าใจอ่ะถ้ามันไม่มีประโยชน์เขาจะตั้งไว้ทำไมถูกไหมไอ้คนที่เขาทำอยู่ก็ต้องบอกตั้งไว้ทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์แต่ผมอยากรู้เพิ่มเติมว่าไอ้งบที่เปิดเผยได้ของงบรับเท่าไหร่ด้วยคุณก็ถามเขาสิคุณเป็นสื่อคุณก็ถามเขาสิงบรับเปิดเผยไม่ได้ไงผมอยากรู้มีตัวเลขว่างบประมาณเขาเคยใช้ต่อปีเคยสูงสุดเป็นหมื่นล้านปัจจุบันปีที่แล้ว 7,000 กว่าล้านเขาก็ไปรวมตัวเลข11ปีแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านถามอย่างที่คุณวิทยาถามว่าแล้วภารกิจคืออะไรใช่ภารกิจเขาเนี่ยตอนตั้งเนี่ยคือคอมมิวนิสต์ก่อนชื่อกรมน.เขาชื่อบกปค.บกกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์กปค.ชัดเจนเมื่อก่อนเนี่ยกอปค.นี่รุ่นเก่าจริงนี่รุ่นเก่าถามดิ2508ก่อตั้งเพราะว่ากรมน.นั้นเนี่ยมันมาทีหลังซีแอตเทิลซีแอตเทิลเนี่ยคือหน่วยที่ตั้งอเมริกันมาให้ตั้งสู้คอมมิวนิสต์มี8ประเทศมีไทยในเอเชียเนี่ยมีไทยกับฟิลิปปินส์ปากีสถานอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนิวซีแลนด์8ประเทศเนี่ยนะแล้วมาตั้งตรงถนนศรีอยุธยาเนี่ยใช่ๆๆๆที่เป็นธนาคารกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศทุกวันนี้ปรากฏว่าตั้งขึ้นมาก็สู้กับคอมมิวนิสต์อย่างเดียว CIA ก็มายุ่งเพราะว่าตอนนั้นเคนเนดีหลังจากนั้นก็จอห์นสันเนี่ยต้องการเอาเวียดนามเหนือให้อยู่ปรากฏว่าตั้งนี่เสร็จ1977คือหลังจากไส้งอนแตกได้แค่2ปียกบทภารกิจกรมน.ตั้งหลังนะครับแต่ว่าอยู่มาจนกระทั่งหลังจากไส้งอนแตกหลังจากภัยกองทัพหมดก็ยังอยู่เพราะว่าช่วงที่ฟื้นกลับมาคึกคักช่วงขิงแก่พลเอกสุยุทธ์จุฬานนท์ตอนหลังปฏิวัติคมช.ครับบทบาทขยายขึ้นทันทีเลยแล้วยิ่งมาขยายต่อหลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจก็ให้มอบหมายภารกิจเยอะแยะต่างไปยาเสพติดก่อทำพัฒนาแหล่งน้ำก่อทำท่องเที่ยวก็เอาท่องเที่ยวก็เอาจัดอีเวนต์ก็มีดังนั้นวันนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่าจำเป็นไหมเพราะว่าภารกิจเหล่านี้มันซ้ำซ้อนกันใช่กองทัพบกก็ทำเรื่องอาจจะทำในนามของกองทัพโดยตรงครับอาจจะไม่คล่องตัวคือจริงๆก็คือหน่วยงานของทหารพูดง่ายเป็นหน่วยงานของทหารเอาตรงๆแบบไม่ต้องไปตีความอะไรก็วุ่นวายนะตอนนี้เขาก็มีภารกิจเฉพาะของเขาแต่ว่าคนที่คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นซ้ำซ้อนเนี่ยคุณชัยพูดเนี่ยก็บอกว่าไม่มีตรงนี้ได้ไหมประมาณนั้นอ่ะหนึ่งทำอะไรต้องทำไม่ต้องซ้ำโดยเฉพาะเวลามันมีปัญหาการเมืองนะมันก็เหมือนสมัยก่อนคุณสุทธิชัยโดนสันติบาลตามคือตำรวจนี่มีหน่วยงานสันติบาลใช่ฟอกเงินป่ะไม่ไม่เอ้ยมันเฉยอย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาหาว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์เขาหาว่าพวกนี้กระด้างกระเดืองมีความกระด้างกระเดืองกระดึงกระแดงกระด้างดูท่าทางมันจะสู้ซ่าเกินไปอันนั้นสมัยรัฐบาลทหารเผด็จการทหารนะสมัยถนอมสมัยประพาสอย่างนั้นน่ะนั้นมันจะมีสันติบาล
นะไปคอยจดไปคอยดูแฝงตัวไปเป็นแฝงตัวไปเป็นนักศึกษาก็มีแฝงตัวไปเรียนหนังสือตามหาอะไรก็แฝงตัวเป็นนักข่าวยังมีเลยใช่ใช่คอยรายงานคอยรายงานคอยเขาเรียกว่าคอยตามรอยตามรอยไปเจอใครบ้างแล้วก็รายงานนะเจอใจใช่ใช่บ้างไปร่วมสัมมนาด้วยนะเรื่องนี้กรมนก็ทำหน้าที่นี้อันนี้ด้วยนี้ด้วยคืองานข่าวส่วนหนึ่ง6ตุลาเนี่ยกรมนมีส่วนในการป้อนข้อมูลแล้วก็ระดมตั้งอาสาสมัครจำได้ไหมครับตั้งหน่วยลูกเสือชาวบ้านตั้งว่าพลนี่หรออ่านว่าพลทิ้งแดงนั่นแหละคือกรมนภารกิจหลักที่ไม่ปรากฏที่คุณบอกงบลับคืออะไรเนี่ยแล้วมันก็เป็นที่มาเดี๋ยวฟังคุณสุทินพูดว่าบางเรื่องก็พูดไม่ได้เนี่ยนะบางเรื่องก็พูดได้บางเรื่องคุณมาเป็นรัฐบาลคุณไม่รู้หรอกฟังให้ดีคณิตประเด็นก็คือว่านายกต้องออกมาพูดเรื่องนี้เลยใช่ไหมโอ้แน่นอนฮะหนึ่งไม่ยุบชัดเจนนะสองก็บอกว่าอะไรนะมีคนประชุมตีเยอะใช่ไหมว่าแกไปประชุมคอรมนอแกไปนั่งหัวโต๊ะไว้ตอนนั้นแล้วมันมีข่าวดีที่แกต้องการให้เป็นข่าวน้องวัวซอเขาจะยกที่ดินให้ 9,000 กว่าไร่บอกว่าทหารเห็นไหมทหารทำดีแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวบ่ายนี้มีข่าวใหญ่ก็ไปเป็นประธานเสร็จก็จะแถลงข่าวเรื่องนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเรื่องยุบกรมนอล่ะไม่ยุบไปฟังโอเคโอเคเอาฟังก่อนฟังให้หมดเลยฟังทั้งชุดเลยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องยุบเรื่องหน่วยงานกรมนอเลยครับไม่ได้อยู่ความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความตั้งใจแล้วไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้กระทั่งน้อยนะครับชัดเจนนะครับตามมาด้วยรัฐมนตรีกลาโหมคลังแสงสุทินคลังแสงทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยยุบกรมนอค่ะทางก้าวไกลเขาเหมือนมาตีเรื่องนี้ว่าเราไม่กล้ายุบอ่ะเขาเป็นแล้วเขาจะกล้ายุบไหมล่ะก็คือสูงแล้วคือคนยังไม่เป็นนี่ก็พูดได้ค่ะเพราะว่าในการจะยุบมันต้องประเมินอะไรที่มันมีปัจจัยหลายเรื่องบางเรื่องมันพูดได้เปิดเผยได้บางข้อมูลมันเปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนยังไม่เป็นรัฐบาลก็พูดได้คือยิ่งชัดเลยชัดว่าคืออย่างนี้ผมว่าเพื่อประโยชน์ของการทำความเข้าใจเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเอาให้ชัดเจน3ประเด็นซึ่งข่าวเนี่ยมันไม่ได้อธิบายเรื่องพวกนี้อย่างน้อยเนี่ยที่มาที่ไปของกรมนหรือสถานภาพของกรมนณปัจจุบันโครงสร้างการทำงานอะไรต่ออะไรพวกนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือกำลังคนเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะทหารนะมันมีตำรวจมันมีพลเรือนมันมีอะไรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการทำงานภายใต้ล่มธงอันนี้จำนวนจริงๆมันเท่าไหร่แล้วเขารับงานแบบเรียกว่าสองจ็อบด้วยซ้ำไปถ้าผมจำไม่ผิดมีทุกภาคเลยนะกรมนแล้วมีกรมนภาคเลยนะอันที่สามก็คือว่าเงินที่ใช้จริงๆอันนี้ต้องให้พักต้องให้คนในสภาช่วยไปดูว่าเงินจะเฉพาะของหน่วยเนี่ยเท่าไหร่แล้วเงินที่ไปฝากไว้ในส่วนอื่นที่เป็นโครงการนี่มันเท่าไหร่คือต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงนี้ก่อนแล้วถึงแค่มาบอกว่าจะยุบไม่ยุบคราวนี้ไอ้เรื่องยุบไม่ยุบเนี่ยมันเป็นกระแสการเมืองมันเป็นท่าทีทางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเขาพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอะไรกันเนี่ยเขาไม่อยากให้มีหน่วยงานนี้หรือยังไงก็ทีต้องยกเครื่องใหญ่ขนาดแนวนั้นแต่รัฐบาลนี้เข้ามามันทำอย่างนั้นไม่ได้ในทางปฏิบัติมันก็คือว่าอะไรที่พอรักษาไว้ได้และยังมีประโยชน์ก็รักษาไว้ก่อนไม่อยากเผชิญหน้าเปิดศึกหลายศึกไม่ไหวนะอย่างที่คุณวิชัยพูดผมไม่อยู่เห็นชัดเลยว่าไม่รู้หรือคือ2เดือนเท่านั้นเองนะครับคือตอนนี้เราประเมินกันในหมู่พวกเรากันเองนะว่าเต็มที่ที่คุณพูดได้มั้ยวะใครเอ๊ะพูดไม่ได้พูดเลยพูดคุณไม่ได้ต้องพูดเออไอ้อย่างนี้มันล่อน้ำลายมันแหวยั่วไม่มีทางเรียกอ่ะเลดนี่ว่าท่านประธานสั่งให้พูดละไม่เต็มที่อ่ะครับที่เขาให้ว่าจะอยู่ได้ของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยพฤษภาปีหน้าทำไมพฤษภาปีหน้าเพราะว่าสวหมดอายุแล้วจะเชื่อมโยงกันเชื่อมยังไงเรื่องเลือกนายกหน่อยเลือกนายกใหม่โดยไม่มีสวใช่แล้วเพราะคุณเศรษฐาก็ผมไม่ทราบผมเล่าผมได้ฟังมาแค่นี้ถึงบอกไม่อยากพูดไงพูดเดี๋ยวก็จะทำให้แกเหรอทำให้แกลวนเลยใช่ไหมตอนนี้แกก็ลวนเลไปหมดไม่ตอนนี้คุณถึงแกไม่ลวนเลนะฮะแกไม่ลวนเลแกยึดมั่นมากแกบอกว่าอย่างนี้ทุกวันนี้ผ
ผมก็มีความสุขแกบอกว่าอะไรนะเขียนแกพูดบอกว่าแกอะไรมาไม่ใช่อะไรนะไม่มันมี4ข้อที่แกพูดผมจำไม่ได้ข้อนึงคล้ายๆกับว่าแกเป็นตัวแทนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องอะไรแกพูดอะไรผมจำไม่ได้แล้วประโยคล่าสุดประโยคเนี้ยประโยคเนี้ยข้อที่4ข้อที่4ผมไม่ใช่หุ่นเชิดผมไม่ใช่หุ่นเชิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวพูดอะไรใช่หุ่นเชิดอะไรยังไงต่อครับแต่อันนี้จบสิเวลาอ่านก็ไม่ใช่ไม่ผมไม่ใช่หุ่นเชิดอะไรอ่านที่จบผมจะไปคาว่าตกลงเนี่ยไม่ไม่เอาผมจะเอาผมจะเอาเรื่องนี้ก่อนไม่เดี๋ยวสิก็อ่านนี้ให้จบก่อนสิอย่าทะเลาะกันไม่ข้อ4ว่างเอาไอ้จ่านี่จบฟังประธานก่อนไม่ประธานก็เธอเท่านั้นคุณคุณบ้างไม่ไม่มีอยู่ป่ะมีอ่านที่อ่านที่อ่านที่ประโยคเนี่ยล่าสุดเขาบอกเขาเป็นตัวแทนของประชาชนเลยไม่ได้หรอแต่ว่าเท่กว่านี้คือคำเนี่ยภาษามาจากภาษาอังกฤษใน X เมื่อคืนวันก่อนคุณเศรษฐาตอบเพราะว่ามีบทวิเคราะห์ภาษาอังกฤษจากไทย Enquirer เป็นสำนักข่าวภาษาอังกฤษแต่อยู่ในไทยนะวิเคราะห์ว่าเนี่ยคุณเศรษฐาตอนก่อนเข้ามาก็ท่าทางดีจะมาทำให้มันเป็นประชาธิปไตยจะมาปฏิรูปกองทัพต่างๆแต่เอาก็จริงๆเห็นไหมเรื่องกรมน.ยังไม่กล้าเลยท้ายที่สุดนะคุณเศรษฐาก็เป็นแค่สตูจแปลว่าสตูจแปลว่าสมุนรับใช้เอ้าโหหนักเว้ยนี่หนักเว้ยนี่หนักเว้ยสมุนนี่ถือว่าเบาใช่มั้ยสมุนเนี่ยสูชแล้วก็อันนี้หนักเว้ยอันนี้หนักเว้ยแล้วคุณเศรษฐาตอบทันทีเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าแกมีเวลาอ่านไอ้ Twitter ตลอดเวลายังไงนะแกเขียนตอบภาษาอังกฤษเขียนอย่างสละสลวยด้วยนะครับบอกว่าผมขอเรียนว่าผมเนี่ยนโยบายพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีเรื่องยุบกรมน.ผมจะมาให้กรมน.นั้นทำหน้าที่รับใช้ประชาชนมากขึ้นจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยในกรมน.มากขึ้นขอเรียนให้ทราบว่าผมไม่ใช่เป็นสตูจเป็นพัปเป็ตครับพัปเป็ตนี่คือหุ่นเชิดหุ่นเชิดหุ่นถูกเชิดของทหารครับถ้าผมจะเป็นหุ่นเชิดผมก็เป็นหุ่นเชิดของประชาชนครับดังนั้นแกดุมากครับและฉะนั้นแกมั่นใจแต่ถ้าบอกพฤษภาปีหน้าเป็นจุดเส้นตายเส้นหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนนายกหรือไม่นะคุณต้องถอยมาผมว่าธันวานี้จะเป็นจุดเริ่มแรกธันวา5ธันวาเนี่ยจะมีกรณีที่คุณทักษิณอาจจะพ้นโทษมีคนเตรียมดูขั้นตอนหมดแล้วนะครับฉะนั้นพอคุณทักษิณพ้นโทษคุณทักษิณก็จะกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ได้เวลาที่หัวหน้าพรรคคือคุณอุ๊งอิงเนี่ยจะต้องแสดงตนทีนี้ปัญหาเกิดว่าแล้วฐานอำนาจมันจะอยู่3จุดเลยนะทำเนียบรัฐบาลนายกที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมใช่ครับหัวหน้าพรรคชื่อแพทองธารครับจันทร์สองล่าคุณทักษิณชินวัตรประจำการผมถามคุณไปแกกลับมาอยู่บ้านจันทร์สองล่าไม่รู้นี่ถือว่าคือฐานคาดว่าเขาหย่ากันแล้วอ่ะก็หย่าที่ทางนิติใดเปล่าอ๋อเหรอไม่รู้สิก็ยังอยู่แถวจรัญอยู่เหรอผมไม่รู้สัญญาฐานว่าไม่น่าใช่อ่ะสัญลักษณ์3จุดเนี่ยก็เพราะว่าวันก่อนเนี่ยจันทร์สองล่าเจ้าของออกมาปรากฏตัวรายงานที่อย่างพี่การกุศลอะไรนี่อันนี้มีความหมายทางการเมืองมากนะเพราะปกติคุณหญิงพจมานจะไม่ปรากฏตัวเท่าไหร่วันนั้นหลังจากที่ลูกเป็นหัวหน้าพรรคได้ไม่กี่วันก็มานั่งแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มากราบโอ้เยอะเยอะโอ้เยอะแยะเลยมีคุณอนุทินงานอะไรงานที่การกุศลแล้วที่การกุศลแล้วคุณหญิงมานั่งกับคุณแพทองธารใช่แล้วผมสังเกตที่รัฐมนตรีไปกันเยอะมากต้องไปบิ๊กโจ๊กก็ไปต้องไปทำไมต้องไปอ่ะนี่คือสิ่งที่จะบอกสัญญาณชัดเจนไงว่าการกลับมาของตระกูลชินวัตรเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วฉะนั้น5ธันวาอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลัง5ธันวาคุณทักษิณจะกลับมามีบทบาทบ้านจังสองจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจวันที่5ธันวางั้นเหรอหลังจากนั้นธันวาคาดได้หน่อยไม่กี่ชั่วโมง6แล้วกัน6แล้วก็กลับมาประจำการฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นส.ส.คุณเป็นนักธุรกิจคุณจะไปวิ่งไปหาใครคุณจะไปทำเนียบหรือคุณจะไปที่พักแล้วคุณจะไปบ้านจันทร์สองล่า
ราะก่อนหน้านี้ผมก็โทรศัพท์ไปหาคุณทักษิณอยู่แล้วนักธุรกิจเขาไม่รออยู่ไม่รอโรงพยาบาลตำรวจไม่รอว่าอยู่ต่างประเทศผมก็โทรศัพท์ไปหาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งว่าอย่างนี้คุยกันตั้งนานแล้วอ่ะใช่ผมคิดว่าออกก็ไม่ออกผมว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแกจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญเลยคุณชัยตอนนี้ใกล้หน่อยแล้วแหมถ้าไม่อยู่ตรงไหนไม่สำคัญเลยเพราะว่าโอ้เขาเป็นดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองเพราะงั้นอยู่ตรงไหนมันก็ส่องแสงอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่ใช่พระจันทร์ส่องล่าอย่างเดียวจันทร์ส่องล่านี่ยังดาวเคราะห์นะดาวเคราะห์นะนี่คือดาวฤกษ์มาเองดาวฤกษ์มาแต่ว่าจามีนากับคุณชัยเหมือนกันนะว่าก็คือคุณเศรษฐาจะอยู่ได้ไม่นานจามีนาบอกว่าอะไรนะประมาณเดือนไม่เขาให้อย่างช้าหรืออย่างเร็วไม่รู้อ่ะครับพฤษภาปีหน้าคุณชัยให้ธันวาคุณชัยให้สิ้นปีเลยยิ่งหนักกับผมอีกให้ธันวาเวรกรรมมันอยู่ที่ว่านโยบายหลักๆที่ต้องผ่านเนี่ยจะทำได้ไหมก่อนด้วยถ้าสมมตินโยบายหลักๆพลาดทำได้ทำไปแล้วทำได้ไหมไม่ใช่นี่ไงรถค่าไฟฟ้าเนี่ยโหเดือนที่แล้วแฮปปี้จะตายเห็นพ่วง95มาด้วยไม่เดือนที่แล้วนะค่ารถไฟค่าไฟคุณวิชัยต้องลดลงไปหลายพันนะเอ้าไม่คะแนนต้องให้คุณพีรพันธ์ไม่รัฐบาลเศรษฐาไม่ใช่ไม่ได้ลดน้ำมันดีเซลไป2บาทลดค่าไฟไปนี่จะลดเบนซินได้อีก2บาท50บาทนะคุณเศรษฐาคุณเอาคะแนนเอาเสียงเรื่องแจกเงินหมื่นก็พอเรื่องพลังงานต้องให้ไม่ใช่พีรพันธ์บ้างสิผมเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับแต่ผมเสนอเนี่ยผมชงอ่ะคุณชงแต่คุณชงแต่คุณเป็นไม่ผมเป็นประธานถ้าผมไม่โอเคมันโอเคไม่ได้คุณไม่โอเคได้ไงผมพรรคร่วมรัฐบาลคุณมาชวนผมอ่ะเดี๋ยวผมฟ้องลุงตู่นะผมฟ้องลุงตู่นะลุงตู่ทำไมต้องฟ้องลุงตู่ผมเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถ้าผมไม่สั่งเนี่ยจะลดได้ยังไงผมอุตส่าห์เสนอเข้าคุณแค่เป็นรัฐมนตรีพลังงานให้ผมรองนายกเนี่ยผมให้คุณสองอย่างให้คะแนนทั้งคู่ไม่ได้เหรอไม่ผมหัวหน้าพรรคคุณเศรษฐาคุณไม่สังเกตเหรอว่าผมอุตส่าห์ชงนะครั้งแรกเข้าครม.คุณไม่ผ่านไงคุณบอกว่ายังไม่ผ่านจำได้คุณให้โฆษกมาบอกยังไม่ผ่านผมก็เลยบอกอาทิตย์แรกผมต้องเข้าไม่มีรายละเอียดที่ส่งมา มันต้องไปแนบกระทรวงการคลังซึ่งผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผมทำการบ้านแต่ผมไม่ให้เพราะผมไม่ให้ลดภาษีสรรพสินน้ำมันเนี่ยไปไม่ได้แล้วคุณรอไม่ให้สิคุณรอไม่ให้สิผมถึงให้ไปทำมาใหม่ไงเราคุณรอไม่ให้ผมขอตัวผมให้ไปทำมาใหม่แล้วผมก็อนุมัติไงเห็นไหมโอ้คุณรอไม่ให้สิเถียงแทนเถียงแทนอย่างนี้เถียงแทนไอ้แต่อนุมัติเนี่ยผมว่าก็ได้ใจกันนะคนที่ใช้อะไรแก๊สโซ่95ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นี่ก็บาทนึงไงเอาก็ได้ไหมล่ะได้ไปไอ้ตรงนั้นได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเอาเงินกองทุนมาคุณลดภาษีสัมภาษามิตรใครก็ทำได้นี่ผมยอมใหกระทรวงการคลังมีรายได้ลดลงในช่วง3เดือนนี้3เดือนนะ3ประมาณ 20,000 ล้านนะเสียสละมากเลยใช่มั้ยผมเสียสละมากนะผมยอมให้กรมสรรพสามิตเนี่ยมีรายได้น้อยกว่าประมาณการตั้ง 20,000 ล้านเอ้ย3เดือนคุณไม่ใช่ผมคุณไม่ใช่รัฐมนตรีพีรพันธ์เนี่ยคุณว่าไงในฐานะประชาชนคุณโอเคมั้ยผมไม่เขาบอกเขาโอเคอ่ะแต่คลังเนี่ยกังวลอ่ะเขาบอกคลังเขาอุตส่าห์สละอุตส่าห์สละให้อ่ะคุณ20,000 ล้านเขาจะเอาไปไหนรู้ไหมเอาไปแจกวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตได้แจกป่ะได้แจกป่ะได้แจกไหมจะได้แจกไม่ตกลงกรมน.หมดแล้วใช่ไหมใช่กรมน.ยังไม่จบเดี๋ยวยังไม่จบคือเราคุยกันนี่เราคุยไปแล้วคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีนะบางทีเราคุยเราข้ามไปอีกเรื่องนึงไม่ได้เอาชัดๆตกลงกรมน.จำเวลาพูดภารกิจจบยังนะกรมน.ผมจบแล้วผมจบแล้วต้องจับประเด็นนี้ผมจับประเด็นนี้กรมน.เนี่ยนายกตอนที่ไปพูดเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านความจริงแกควรจะคุยกับคุณอ้วนเนี่ยภูมิธรรมก่อนเพราะคุณภูมิธรรมรู้เรื่องกรมน.ดีที่สุดจริงๆหมอมิ้งก็ใกล้ตัวแล้วหมอมิ้งก็รู้ดีที่สุดแกลืมเพราะว่าแกต้องการออกข่าวน้องวอซอวันนั้นไงแกก็เลยใจร้อนมากแกก็ประกาศแกลืมไปว่าพูดเรื่องไม่ยุบกรมน.แกไม่จำเป็นต้องพูดประโยคที่ไม่ปรากฏเนี่ยบอกเลยว่าใครอยากจะเสนอก็เข็นกฎหมายเข้าสภาเองสิครับอันนั้นอะไรนะเพื่อไทยไอ้ก้าวไกลสิก้าวไกลก็ก้าวไกลไม่ต้องพูดไม่รอดแล้วตอนนี้สถานการณ์เอาหน้าเดี๋ยวให้คุยเรื่องก่อนที่มาก่อนที่มาก่อนเอาโอเคเจ้าตัวไม่รอดอยู่แล้วผมจะบอกว่านายกช่วงหลังเนี่ยแกไม่ทำการบ้านพอแกพูดออกมาแกลืมไปว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างที่แกต้องตรวจสอบก่อนแกพูดออกไปปังเนี่ยนะก็จะทำให้คนอดิศรเพลงเกตเพิ่งขึ้นทวิตเตอร์คืนก่อนที่แกพูดครับบอกว่าต้องยุบต้องยุบจาตุรนก็บอกต้องยุบต้องยุบพอแกพูดอย่างนี้นักข่าวถามอ้าวแล้วคุณอดิศรเขียนอย่างนั้นอ๋อผมไม่ได้อ่านผมไม่รู้ก็เห็นส่วนตัวไงบอกแล้วก็เห็นส่วนตัว
คนส่วนตัวมั้งแกเป็นอันนี้เขาเรียกความเห็นทางการเมืองถ้าคุณจะตอบเนี่ยอย่าบอกความเห็นส่วนตัวแม่งความเห็นก็ส่วนตัวทุกคนนะมีใครความเห็นส่วนมึงไม่ว่าความเห็นส่วนตัวแล้วงั้นไม่เอาเข้าพักนี่นะความเห็นส่วนมึงกับส่วนกูเหมือนกันแต่ว่าอีกประโยคนึงที่อยากให้จดเอาไว้ก็คือสุทินพูดว่าก้าวไกลถ้ามาเป็นรัฐบาลกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะกล้ายุบไหมล่ะแปลว่าอะไรเพราะว่าแกไปเขาแกไม่กล้ายุบไงเออแกก็เลยไปอ้างก้าวไกลมึงลงมาเป็นกูดูบ้างจะได้ยุบไม่ยุบประมาณนี้เมื่อแต่ผมจำภาพเนี่ยนะจำภาพคุณสุทินก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแกก็ประกาศว่าต้องปฏิรูปกองทัพตอนที่แกเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะลุกขึ้นอภิปรายสรุปประเด็นเนี่ยนะใช่แกก็เลยผมว่าไอ้เทปเนี่ยจะต้องถูกไปตรวจสอบตอนที่แกเคยเป็นฝ่ายค้านแต่ที่สำคัญประโยคนี้บางเรื่องพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้บางเรื่องพูดไม่ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ไปนานเลยเพราะว่าไอ้ข้ออ้างเรื่องว่ามันเป็นความลับสุดยอดมันละเอียดอ่อนความมั่นคงเนี่ยนะมันใช้ตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์แล้วทุกครั้งที่ใช้งบลับเนี่ยมันจะอ้างตรงนี้แล้วเรื่องกรมน.ถ้าบอกว่ามีความลับพูดไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรมันไม่มีอะไรมากไปกว่างบลับนะมันไม่มีคอมมิวนิสต์ไม่มีภัยคุกคามมันไม่มีว่าใครมีผลประโยชน์อะไรที่ทำให้ไม่สามารถพูดได้นะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรที่ไม่อยากจะทำก็บอกพูดไม่ได้ครับบางเรื่องมันถ้าไม่อยู่ในรัฐบาลไม่รู้หรอกครับต่อไปนี้ใครกับใครก็อ้างได้หมดสิว่าผมทำนี่ไม่ได้ทำนั้นไม่ได้เพราะมันมีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้อย่างนี้เนี่ยแกไม่ควรพูดแล้วจริงๆถ้ามันพูดไม่ได้ก็ไม่ควรพูดเลยถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจะพูดไปแล้วคือใช้หลักอย่างนี้ครับถ้าจะต้องโกหกอย่าพูดดีกว่าง่ายกว่าเยอะถ้าต้องโกหกเออถ้าต้องโกหกอย่าพูดดีกว่าง่ายกว่าเยอะไม่ต้องเป็นจริงๆผมใช้หลักนี้คือคนมาถามอะไรผมนะผมขี้เกียจโกหกผมก็ไม่พูดดีกว่าไม่แต่ว่าขาวดำๆภาษาเต้จีดังชีชีแปะแปะรู้จักชีชีแปะแปะไหมแก้ผ้าเห็นไหมไม่แต่ว่าผมเข้าใจว่าหลายโครงการรัฐบาลชี้แจงนี่นะขอให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงอีกแล้วอ้าวผมฟังตั้งแต่เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตั้งแต่เรื่องของ20บาทจนเรื่องเนี้ยขอให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงมีสสก้าวไกลคนคุณอย่าไปสนใจวาทกรรมเลยคุณอย่าไปสนใจคำพูดที่มันกำกวมเงี้ยปฏิรูปเงี้ยคุณตีความได้108ไอ้นี่ก็เหมือนกันโลกของความเป็นจริงจริงมึงกับจริงกูมันคนละอย่างกันมันต้องอย่างนั้นดิห้ามใช้คำว่าปฏิรูปในรายการนี้แล้วจริงพัฒนาร่วมกันรายการนี้ห้ามใช้ปฏิรูปเพราะว่านายกไม่ชอบใช่ไหมร่วมพัฒนาร่วมพัฒนาร่วมกระดังไออันเดียวกันนั่นแหละแล้วไงต่อแล้วไงนี่คือสรุปว่าบทบาทใหม่ของกรมน.ที่คนเน้นเรื่องการพัฒนานะการทำให้ประชาชนเป็นสุขทุกอย่างนี่นะมันใช่บทบาทไหมควรต้องมีอยู่ต่อไหมเนี่ยผมก็ตอบคำถามคุณวีระนะว่ามีภารกิจคืออะไรครับแล้วก็จำเป็นต้องมีต่อไปหรือไม่อันนี้ผมถือโอกาสนี้ทวงท่านนายกจำได้ไหมว่าประชุมครม.นัดแรกๆอ่ะนายกบอกว่าให้ไปตรวจมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกี่ชุดรายงานกลับมาภายใน2อาทิตย์ถ้าไม่จำเป็นยุบไปดูประกาศของคสช.อันไหนที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่สามารถอธิบายได้เลิกตอนนี้หายไปไหนละไอ้คำสั่งสองอันเนี้ยผมไม่ปรากฏฉะนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นหน่วยราชการใดถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้มีความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนคนอื่นยุบนี่คือสิ่งที่นายกในฐานะที่เคยพูดตอนเป็นเอกชนว่าต้องบริหารอย่างมืออาชีพอะไรที่ซ้ำซ้อนอะไรที่งบประมาณอธิบายไม่ได้ต้องยุบให้หมดแต่พอแกพูดบอกว่าไม่เคยมีความคิดไม่มีการปฏิรูปกองทัพเราจะพัฒนาร่วมกันก็หนีไม่พ้นคนวิจารณ์แกว่าอ๋อตอนนี้แกไปเป็นหุ่นเชิดของกองทัพหรือเปล่าแกก็ยั่วสิยั่วสิแกก็ยั่วสิเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนบอกแกเป็นหุ่นเชิดทักษิณเป็นหุ่นเชิดคนนั้นคนนี้หรือเปล่าแกก็ยั่วพอแล้วนะคุณเป็นนายกทุกๆวันคนพูดว่าเฮ้ยนายกคนนี้มีอำนาจแท้จริงหรือเปล่าคุณคิดยังไงตื่นเช้าขึ้นมาคุณคิดยังไงถามมากๆผมก็ไม่ทำว่ะจริงๆเฮ้ยจริงๆก็ถามไม่เมื่อกี้ผมถามมากๆผมก็ไม่ทำเลยถามทำไมนี่ชื่อเป็นนายกอยู่มาถามว่าถามทำไมนี่ชื่อวีระไม่ใช่ชื่อเศรษฐาผมต้องแนะนำแกอย่างนะแกเครียดมากเพราะว่าแกดูแต่มือถือนะแล้วแกก็ดูใน X อ่ะ Twitter ใครเขียนอะไรวิจารณ์หน่อยแกตอบทันทีแกโต้แกโต้ฉะนั้นแกจะมีเวลาที่ไหนมานอนฉะนั้นแนะนำหนึ่งเนี่ยนะให้มีแชทบอทให้มีอะไรทำหน้าที่ตรงนี้แทนเธอเขียนแอดมินจัดการให้ไม่ต้องอย่างนี้มีทีมแอดมินแล้วก็กรุณาอย่าตอบโต้ทันทีเพราะว่าตอบโต้ทันทีเนี่ยมันเสี่ยง
ผมว่าถ้าถามผมนะผมว่าตอนนี้นายกโฟกัสไม่ถูกจุดผมคิดว่าหรือไม่ก็โฟกัสหลายจุดเกินไปหรือความอดทนต่ำกันนะไม่ใช่ความอดทนผมคิดว่าผมคิดความอดทนมีอยู่แล้วนะคือระดับนี้เขามีขันติวิริยะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงละเขามีอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าผมว่าเขาอย่างอาจจะไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นงานหลักคือนายกไม่ใช่ทุกเรื่องนะบางคนเขาบางเรื่องเขาก็ปล่อยผ่านให้คุณลุงคุณนี่ทำเขารอดูคราวนี้จะต้องมาตอบทุกเรื่องจะต้องอธิบายทุกเรื่องก็ตายผมดูแล้วคือแกแอคทีฟเกินไปแล้วแกก็จะเรียกประชุมคนนั้นมื้อเที่ยงตอนนี้คนนี้แกก็จะนั่งหัวโต๊ะหมดแล้วแกก็จะออกข่าวตลอดเวลาว่าแกทำผมคิดว่าตรงเนี้ยใครที่พยายามวิจารณ์ว่าแกอยู่ไม่นานแกยิ่งต้องพิสูจน์ไงแกต้องมีผลงานแกก็ต้องออกยิ่งบอกว่าอุ้งอิงอย่ามาแทนแกก็ยิ่งจะต้องพิสูจน์ว่าแกเป็นนายกตัวจริงนะตรงเนี้ยที่อันตรายเพราะอะไรผมจะดูสังเกตวิธีการบริหารแกเริ่มมีปัญหาเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเหมือนกับกรณีดิจิทัลวอลเล็ตคือมือซ้ายไม่รู้มือขวาทำอะไรอยู่กรณียาบ้า10เม็ดกับ5เม็ดอยู่ดีๆรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกจะเป็น10เม็ด10เม็ดแล้วก็ทางตำรวจทางปปส.บอก5เม็ด5เม็ดพอแล้วย้อนกลับไปคุณอนุทินก็บอก1เม็ด1เม็ดแล้วทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยถ้าเราเป็นนายกนะแล้วเราเห็นข่าวอย่างนี้เราต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกันก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรสิว่าทำไมไม่คุยกันทำไมไม่รู้เรื่องกันอยู่ดีปล่อยข่าวออกมาเสียหายหมดรัฐบาลถูกตั้งคำถามว่าตกลงรู้เรื่องไหมเนี่ย10เมตร5เมตร1เมตรเนี่ยเหตุผลทางนิติศาสตร์เหตุผลทางด้านบำบัดรักษาเหตุผลทางด้านการแพทย์เนี่ยไปเถียงกันได้ยังไงภาพลักษณ์รัฐบาลแย่สองขึ้นราคาน้ำตาลทรายอยู่ดีๆสอนของอ้อยและน้ำตาลสำนักงานอ้อยและน้ำตาลสำนักงานน้ำตาลของกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นราคาน้ำตาล4บาทเลยอ่ะ4บาทเพราะว่าน้ำตาลไม่ได้อยู่ในการควบคุมตกใจกันใหญ่เฮ้ยอยู่ดีๆขึ้นมาได้ยังไงรัฐมนตรีพาณิชย์คุณทำภูมิธรรมเรียกประชุมด่วนเฮ้ยไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นมาเดี๋ยวข้าวของก็แพงขึ้นไปหมดหรอกประชุมกกร.คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการกกร.นี่อยู่พาณิชย์ครับไอ้สอ.น.นี่อยู่อุตสาหกรรมครับลดกำมากมาลดราคาเหมือนเดิมภายใน2วันก็เละสิอ้อยและน้ำตาลชาวไร่อ้อยน้ำตาลโวยสิเพราะว่าชาวไร่น้ำตาลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมีส่วนแบ่ง 70-30 70-30 อยู่ดีๆพระอุตสาหกรรมให้ขึ้นพาณิชย์ให้ขึ้นลดกลับมาเท่าเดิมกับชาวไร่อ้อยโวยวายมาถึงทำเนียบโอเคโอเคโอเคตั้งกรรมการไปพิจารณา1เดือนแล้วถ้ามีเหตุผลผมก็จะปล่อยกลับมาให้ขึ้นราคาได้อีกอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เวลาอะไรอ่ะไม่จริงมันประเด็นก็คือว่าราคามันเกิดภาวะเอนิโยทั้งโลกภาวะผลิตได้น้อยบราซิลครับที่เป็นแหล่งส่งออกน้ำตาลใหญ่ที่สุดก็มีผลผลิตลดลง อินเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลใหญ่สุดอันดับ2หรืออันดับ3ผมไม่แน่ใจก็ลดลงแล้วก็เราอันดับ3ก็มีปัญหาผลผลิตลดลงราคาน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้นพุ่งพุ่งเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบางประเทศเขาก็ลดการส่งออกครับงั้นน้ำตาลเราเนี่ยครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งครึ่งเลยเหรอใช่ครึ่งหนึ่งส่งออกครับครึ่งหนึ่งเนี่ยบริโภคในประเทศแต่ว่าน้ำตาลอ้อยและน้ำตาลเนี่ยเป็นระบบพิเศษคือเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแบ่งผลผลิต70 30ระหว่างโรงงานกับทางชาวไร่อ้อยครับในการส่งออกน้ำตาลเนี่ยก็ส่งตามราคาตลาดโลกมันก็จะมีบางครั้งที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำแต่เราต้องกินน้ำตาลทรายแพงกว่าราคาตลาดโลกเพื่อให้ระบบการจัดสรรแบ่งปัน70 30เนี่ยราคาอ้อยที่ชาวไร่จะได้มันไม่เดือดร้อนจนเกินไปตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันราคาน้ำตาลในตลาดโลกมันเพิ่มขึ้นแต่ราคาน้ำตาลในประเทศเนี่ยมันต่ำถ้าราคาน้ำตาลมันต่ำก็อาจจะมีการลักลอบการส่งออกนอกโควต้ามันก็จะไปยุ่งกับเรื่องของโรงงานน้ำตาลอะไรตรงนี้คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่อาจจะต้องปรับราคาน้ำตาลในประเทศขึ้นไปเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาก็จะคือถ้าปรับราคาทั้งสองส่วนนะปรับราคาในประเทศด้วยราคาน้ำตาลในตลาดโลกดีด้วยนะแล้วเราไม่ได้อั้นการส่งออกเนี่ยไอ้กองที่ได้เงินรวมที่จะมาแบ่งกันเนี่ย
ชาไร่อ้อยก็จะได้เพิ่มขึ้นใช่โรงงานน้ำตาลก็จะได้เพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคก็จะรับภาระตอนนี้มันก็เลยยังยื้อกันอยู่แล้วทีนี้อุตสาหกรรมกับพาณิชย์ก็ไม่คุยกันหรอนี่แหละคือข้อเท็จจริงที่คุณวีระพูดเนี่ยควรจะมาอยู่ในครม.ก็ไม่คุยควรจะมาพูดกันแต่ประเด็นปัญหาคือต่างคนต่างทำกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็มีคณะก็มีสำนักงานเขาเรื่องอ้อยน้ำตาลเขาก็ขึ้นพาณิชย์ตกใจบอกทำไมน้ำตาลไม่อยู่ในควบคุมวะก็เลยประกาศเป็นสินค้าควบคุมต้องรายงานต้องแจ้งสต็อกอะไรต่างๆพวกนั้นบอกคุณไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องบราซิลเคยฟ้องเราใน WTO เพราะเราไปอุดหนุนใช่ไหมตอนนั้นเราก็เลยเลิกควบคุมเพราะเราจะได้แข่งขันกับเขาได้แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่รู้เรื่องเราเลิกอุดหนุนการอุดหนุนของเราก็คือการที่คนไทยกินน้ำตาลแพง อันนี้เป็นการอุดหนุนเพื่อให้ส่งออกน้ำตาลได้ในราคาที่แข่งขันกับเขาได้มันเคยถูกฟ้องร้องใน WTO ความซับซ้อนมันมีแหละแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าที่จริงราคาน้ำตาลทรายเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาโดยตลอดอย่างเงียบแต่เข้าใจที่คุณชัยพูดเนี่ยน่าจะเป็นราคาหน้าโรงงานหน้าโรงงาน4บาทนี่ก็ตกใจนะโอ้โหราคาซึ่งเดิมเท่าไหร่ไม่รู้ราคาหน้าโรงงาน19 20บาทขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดราคาหน้าโรงงานขึ้นเนี่ยมันก็ต้องว่ากันต่อเป็นทอดๆราคาหน้าโรงงานก็เหมือนราคาข้าวที่โรงสีกว่าจะมาถึงผู้บริโภคมันมีเรื่องถามใส่ถุงเรื่องอะไรอันเนี้ยคราวนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมเขาไม่คุยกันประเด็นก็คือว่าแบ่งงานจนแบ่งงานกันจนเละไอ้ที่แบ่งนี่กำลังจะบอกว่านายกไม่มีคนช่วยเลยครับไม่มีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงไม่มีรองนายกฝ่ายสังคมที่จะช่วยแกสกรีนพวกนี้พอเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยแกคงงงอ่ะเพราะว่าสู้กันระหว่างพาณิชย์กับอุตสาหกรรมแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมน้ำตาลไม่อยู่ในการควบคุมทางฝั่งนั้นก็ตอบมาอ้าวคุณไม่รู้ประวัติเหรอคุณไม่ได้ศึกษาเลยเหรอฉะนั้นมันก็เลยแปลว่าการบริหารของคุณเศรษฐาเนี่ยมุ่งไปเรื่องที่เป็นข่าวมุ่งไปเรื่องว่าผมทำเพื่อประชาชนบริหารข่าวบริหารข่าวมากกว่าบริหารการประสานของฝ่ายต่างๆฉะนั้นเรื่องยาบ้านี่ผมเห็นปัญหาแล้วนะเรื่องของน้ำตาลก็เห็นมีปัญหาแล้วนะมันก็มาสะท้อนภาพใหญ่ที่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตว่าไม่มีใครรู้ว่าตกลงเส้นทางเป็นยังไงมีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยใช่ไหมใช่ตั้งแต่เป็นมาเข้าไปครั้งเดียวแกไม่เคยไปประชุมไม่เคยไปให้ความกระทรวงการคลังหรือว่าทีมเขาเก่งอยู่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าคลังเนี่ยสำคัญมากคลังจะต้องเป็นตัววางนโยบายตัวประสานเพื่อตัวเงินตัวทองน่าจะให้รัฐมนตรีช่วยกิจสดาเนี่ยเป็นตัวคนทำแต่ว่าทำไมแกแอคทีฟไปประชุมหัวโต๊ะเรื่องต่างๆนานาได้ทุกเรื่องแต่ทำไมที่คลังแกไม่เข้าไปเพื่อที่จะจัดระบบเพราะว่าเรื่องน้ำตาลท้ายที่สุดยังไงรู้ไหมต้องเอาเงินอุดหนุนอะไรล่ะงานอุดหนุนอุตสาหกรรมต้องไปหาเงินมาชดเชยให้จังชาวไร่อ้อยแล้วประชุมตั้งเมื่อวานมาตั้งคณะกรรมการ1เดือนนะแล้วคุณภูมิจะว่าไงรู้ไหมถ้าข้อมูลทั้งหลายแหล่เราตรวจเสร็จกันแล้วเนี่ยมันจำเป็นให้กลับไปยกเลิกการควบคุมราคาน้ำตาลผมก็พร้อมนะตลาดก็ปั่นป่วนสิคุณตลาดส่งออกก็ปั่นป่วนด้วยตอนนี้เขากลัวว่าตลาดรอบส่งออกเยอะเลยเพราะราคามันใช่ใช่ราคามันดิฟกันมากมันต่างกันมากของคุณมีอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องแต่งงานเนี่ยมีอะไรนายกต้องโดนมั้งป่ะคือเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่ะมันมีปัญหาอะไรวะมีรัฐมนตรี3คนจาก3พรรครัฐมนตรีว่าการคนรัฐมนตรีช่วย2ว่าการธรรมนัสนี่จากพลังประชารัฐรัฐมนตรีช่วยชัยยาจากเพื่อไทยรัฐมนตรีอนุชานาคาสายจากรวมไทยสร้างชาติสามคนนี้ปกติไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วคู่กัดกันอยู่แล้วแล้วพอคุณรับเป็นรัฐมนตรีปั๊บแกก็แบ่งงานรัฐมนตรีสองคนก็โหวตถูกแล้วก็แบ่งงานให้ทำก็แบ่งกันทีเดียวอ่ะก็โอเคเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณทำงานเลยเยอะแยะแล้วก็ให้มานิดเดียวเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณจะทำแล้วชื่อก็บอกอยู่รัฐมนตรีช่วยคุณจะมาทำอะไรเยอะแยะผมอยากช่วยเยอะๆผมอยากช่วยน้อยแฝงน้อยคือหนึ่งให้น้อยไงที่สองคือไม่ให้ดาบลิบดาบในการแต่งตั้งอันนี้สำคัญแต่งตั้งข้าราชการอธิบดีในรัฐมนตรีช่วยดูไม่ให้เพราะมีกรมปศุสัตว์พอดีอยู่ที่กรมธรรมนัสอ่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยดูใช่ไหมกรมนี้ใช่ครับแต่แต่งตั้งเนี่ยมาตรงที่รัฐมนตรีใช่ไหมใช่แล้วอธิบดีก็เป็นรายงานรัฐมนตรีไม่ใช่รายงานรัฐมนตรีช่วยแกก็ยั่วสิใครยั่วชัยยาใช่ไหมชัยยายั่วแล้วก็อนุชานี่ไม่ใช่ไม่ยั่วได้แบบแล้วสรุปความว่าชัยยาได้พักอะไรวะชัยยานี่เพื่อไทยก็เลยไปคุยพี่อ้วนภูมิธรรมไง
ทางอ้วนเขาไม่ได้ดูแล้วกระทรวงเกษตรเขาไม่ได้ดูมันรู้แต่แกล่าสุดแกก็กอดคอเขาไม่เอาเขาได้มาตอนแรกนะแบ่งงานเขาไม่เอาเขาโยนให้คนอื่นไปแล้วเขาไม่เอาเขาไม่ต้องดูแต่ทุกคนต้องไปหาเฮียเฮียบอกไม่มีอะไรจบเฮียใหญ่ซะใหญ่ไอ้นี่คือการแบ่งงานที่มันไม่จบอ่ะนะแล้วไงก็แล้วไงผมไม่รู้อ่ะวันนั้นภาพสวยมากวันนั้นภาพสวยมากเฮียอ้วนเนี่ยไปกอดคอเฮียธรรมนัสมาที่มันงานอะไรไม่รู้เดินมาหานักข่าวนี่ไม่มีอะไรกันแล้วนะเคลียร์กันแล้วนะนี่ใช่ไหมต้องเฮียอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเรื่องเนี่ยเหรอใช่ฮะก็เคลียร์กันแล้วไงเดี๋ยวมันไม่เคลียร์ปัญหาเลยเคลียร์จริงเคลียร์กันแล้วนี่มันต้องจะเคลียร์พร้อมจะฆ่ากันแต่ก็ไม่เชื่อเลยไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าดูสีหน้าธรรมนัสไม่แฮปปี้ไม่ดึงกอดเฮียก็ดึงมานับบังคับมานักข่าวไม่มีอะไรกันแล้วนะก็ยิ้มธรรมนัสไม่พูดอะไรเลยนะวันรุ่งขึ้นนักข่าวไปเจอธรรมนัสผมว่าก็เคลียร์กันได้นะครับถ้าไม่พอใจเดี๋ยวผมยึดคืนเดี๋ยวผมยึดกรมใหญ่คืนมานะครับจะได้จัดบริหารให้หมดเรื่องหมดราวตกลงเฮียอ้วนคุมยังไม่อยู่เลยเรื่องนี้ก็นั่นแหละระหว่างต้องฟังต้องรอป่ะไม่ใช่เราบอกตรงๆนะฟังทั้งคุณวิจัยพูดฟังทั้งคุณพูดเนี่ยนะเฮ้ยทำไมรัฐบาลคุณเศรษฐามันถึงเป็นอย่างนี้วะมันทำไมมันถึงแบบว่าเอ๊ะกันตลอดเลยวะบ้านเมืองเป็นยังไงกันไปหมดที่เอ๊ะเพราะศูนย์แห่งอำนาจมันมีหลายจุดไงคือถ้าสมมติว่าเป็นปกติตั้งแต่ไม่นี่ไม่ได้อยู่ชั้น14อ่ะศูนย์แห่งอำนาจศูนย์แห่งอำนาจนี่ย้ายออกไปแล้วมั้ยแต่ก่อนเนี่ยป๋าเปรมเนี่ยก็ชัดใช่ไหมอำนาจมันต้องมาที่ไหนบุกลุงตู่นี่ก็ชัดนะครับอำนาจทั้งหลายแหละต้องมาที่นี่นะใช่ๆนะพรรครัฐบาลกี่พรรคก็ตามแต่ท้ายที่สุดต้องมาที่นี่แต่รัฐบาลผสมเนี่ยสังเกตไหมว่ามันไม่มีศูนย์อำนาจนั้นแสดงว่าเราคุ้นเคยกับระบอบประยุทธ์ใช่ไหมคุณสุริชัยไม่ใช่ผมกำลังอธิบายฟังว่าทําไมถึงยุ่งนักก็คือถ้าคุณเป็นนายกถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงนะคุณเศรษฐาทุกอย่างต้องมาที่คุณเศรษฐาแต่เมื่อขาลอยเมื่อมีคนตั้งคำถามว่าตกลงตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือมันมีสายอำนาจหลายสายจริงๆไม่แต่สมัยตู่ก็มีหลายสายอำนาจใช่แต่ทำไมคุณประยุทธ์เขายืนอยู่ได้ทุกคนต้องโอเคไปเจอเขาแล้วถึงจะจบเลยแบบนี้แต่คราวนี้กรณีคุณเศรษฐาคุณชัยพยายามจะบอกว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกตัวจริงใช่ไหมผมถามไม่ใช่ผมพยายามพูดหลายคนพูดว่าไม่ใช่นายกตัวจริงอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งคุณชัยก็เชื่อทราบคุณไม่เชื่อเหรอแม่ทำเป็นไม่เชื่อดูหน้าเชื่อทำไมจะไม่เชื่อเล่าเชื่อทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮียอ้วนกลายเป็นคนที่มีบารมีมากกว่านายกเอางี้อ่ะไม่งั้นทำไมนายกไม่ไปบอกกับธรรมนัสมาคุยนักข่าวล่ะนะคุณธรรมนัสพูดถ้าผมเป็นนายกบอกคุณธรรมพูดไม่ใช่ผมพูดนะตกลงเรียบร้อยยังอ่ะนักข่าวก็อยากรู้ผมกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยถ้าพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชน3พรรคเนี่ยคือถ้าผิดไปจากคุณทักษิณแล้วเป็นคนอื่นแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเฮ้ยลูกสาวขึ้นมาเอาไว้กับทายาทไงคือไม่คือมันอีหลอบเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะกรณีคุณสมัครกรณีคุณสมชายกรณีคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาถึงกรณีคุณอุ๊ยเองคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ปั๊บเนี่ยนะไม่ใช่คุณทักษิณแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยใช่เมื่อก่อนก็ถึงต้องกลับมาไงฮะถึงต้องกลับมาเป็นยุคทักษิณตัวจริงอ่ะนี่เหตุผลก็เหตุผลโอ้ยโอ้ชัดเจนมากเลยไม่คุณดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้คุณโดนติดคุกติดแท็กไปเล่าไม่มีเล่าไม่ต้องติดอะไรติดประเทศไทยนะใครติดคุกการเมืองประเทศไทยไม่ต้องเป็นตัวจริงอยู่ข้างหลังตลอดทุกวันเนี่ยพรรคก้าวไกลนะตัวจริงอ่ะพี่ธาเนี่ยอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่นะไม่ได้ผลนะพักนะตัวจริงของตัวจริงคือธนาธรจ้าธนาใช่ไหมสองพักภูมิใจไทยคุณคิดว่าหัวหน้าพักตัวจริงอยู่ไหนล่ะแต่ฟุตบอลอยู่แต่ฟุตบอลอยู่ไรนะพักรวมไทยสร้างชาติคุณว่าใครอ่ะตัวจริงอ่ะก็คนที่ไปเที่ยวอยู่เที่ยวใช่งั้นตกลงนี่มันเป็นพับเป็ด politics นะพับเป็ด politics การเมืองหุ่นเชิดเลยประชาชนโดนหลอกว่ะไม่หลอกบางคนก็รู้ไอ้คำนี้ดีนั่นเดี๋ยวมองคำนี้ดีพับเป็ด politics การเมืองหุ่นเชิดนี่พอคุณชายเล่าให้ผมฟังแยกอย่างนี้ปั๊บเฮ้ย
ต่อไปเลิกอ่านข่าวแล้วเพราะไม่เชื่อแล้วที่มันพูดอะไรผมไม่เชื่อแล้วมีอำนาจจริงไม่มีอำนาจจริงก็ไม่รู้แล้วไม่เชื่อแล้วมีทางเลือกแล้วคุณเคยเชื่อเหรอคุณบอกวันนี้คุณไม่เชื่ออดีตคุณเคยเชื่อเหรอผมเชื่อผมเชื่อทำเป็นเชื่อทำเป็นวิเคราะห์เป็นตุเป็นตาไม่ผมเชื่อผมเชื่อใครมีอำนาจจริงเนี่ยผมรู้เชื่ออำนาจจริงผมพวกก้าวไกลโอ้โหเรื่องเขาใหญ่โตคุณมาแถมตอนท้ายเลยว่าเละไหมเละไหมมันจะไปไม่ต่ออะไรก็มีสอสอมีปัญหาแค่2คนเขามีสอสอต้อง150คนโอ้เว้ยไปโฟกัสจุดเล็กมันไม่เล็กจะบอกให้คุกคามต่างเพศนี่มันเรื่องอะไรผมจะบอกให้ครับมันเป็นพรรคเด็กๆพรรคเด็กๆมันเป็นคนอายุน้อยคนอายุน้อยมันมีเรื่องแบบนี้ตลอดอ่ะคุณมันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เหมือนดาราเดี๋ยวเลิกกับคนนั้นเดี๋ยวเลิกกับคนนี้เฮ้ยมันเรื่อง normal สำหรับคนที่มันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใช่แต่ว่าไอ้นี่มันพรรคการเมืองที่แบบชูจุดว่าเฮ้ยไม่อันนี้มันคนเว้ยไม่ใช่พรรคนี่มันคนของพรรคไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลสำสอนคุณเข้าใจไหมอันนี้เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคไม่เกี่ยวกันเวลาคนด่านะเขาด่าก้าวไกลต้องด่าสสที่ไปด่าก้าวไกลได้ไงสสคือสำสอนนะไม่ใช่บอกไม่แต่ว่ามีปัญหาคล้ายกับพรรคเพื่อไทยหรือคุณเศรษฐาตรงที่บริหารพรรคเนี่ยไม่ชัดเจนอำนาจบริหารพรรคไม่ชัดเจนและพรรคก้าวไกลบริหารแบบ NGO เป็นไง NGO คือเกรงใจคนนั้นไม่เด็ดขาดตรงนี้ต้องฟังจะเด็ดขาดไงไม่คนนี้เด็ดขาดเป็นคนนึงแล้วให้ออกจากพรรคไปอ่ะคณะกรรมการบริหารอะไรสสปาจีนน่ะเด็ดแต่ไม่ขาดนะไม่ขาดมันไงเขาประท้วงไอ้นี่ประท้วงเขาไม่ยอมเฮ้ยไม่เขามติคณะกรรมการบริหารออกไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้นี่คนหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งมันไม่ได้เสียงใน3ใน4มันออกไม่ได้กฎหมายมันห้ามออกอ่ะไม่ได้แต่ว่ามันต้องออกไม่ล่ะมันต้องออกไม่ล่ะต้องแยกกันนะต้องแยกกันคนที่ถูกกล่าวหาที่เป็นสสครับเขาจะลาออกจากพรรคไหมอันนั้นเรื่องนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่คณะกรรมการบริหารให้ออกเนี่ยมันต้องใช้เสียง3ใน4ใคร10เสียงอ่ะไม่มันจะขาดเท่าไหร่ช่างมันเถอะประเด็นก็คือมันต้อง3ใน4มันถึงจะมีผลถ้ากรณีเขาลาออกเขาไม่ได้เป็นสสเลยจบไปแต่กรณีไล่ออกเนี่ยเขาไม่เป็นสสต่อได้ถ้าเขาไปหาพรรคอื่นก็2คนก็จบไปแล้วไงแต่ว่าโอ้พรรคมันประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นกฎหมายประเด็นนี้เป็นเรื่องจริยธรรมประเด็นนี้เป็นเรื่องมาตรฐานของศีลธรรมที่พรรคก้าวไกลประกาศตนเป็นพรรคก้าวหน้าที่เป็นการเมืองใหม่ที่จะลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับก้าวไกลถ้าเกิดกับพรรคเก่าๆทั้งหลายนี่อาจจะเงียบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามีเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ที่ผมบอกบริหารแบบ NGO ก็คือทำแบบต้องตั้งกรรมการสอบเสร็จโหวตกันต่างๆนานาความจริงหน้าที่ของหัวหน้าพรรคปลดแม่งเลยก็เรียกมาปิดประตูเฮ้ยตกลงมีคนร้องเรียนอย่างนี้จริงหรือเปล่าเขาให้ถ้าผมโอ้ยผมมันเกิดขึ้นก่อนผมเป็นสสก่อนสมัครด้วยซ้ำไปบอกเฮ้ยเสียหายทั้งพรรคทั้งคุณอ๋อนี่ก่อนเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาอ้างว่าก่อนผมจะสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกลด้วยซ้ำไปนี่คือเขาแก้ตัวอันนี้คือความสัมพันธ์ของเขาแต่ถ้าทั้งสองกรณีทั้งสองกรณีเนี่ยทั้งไอ้ก้ามปูเลยด้วยนั่นเลยก็จะพยายามบอกว่าความสัมพันธ์แต่ก้ามปูนั่นอยู่ไม่ใช่ก้ามปูปูอัดปูอัดเพลินแม่งงงขุดหลุมหน่อยเดียวไอ้เราก็เพลินไอ้นั่นน่ะใกล้ชิดกับไอ้ทีมงานมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมแต่ประเด็นของผมคือคุณเป็นพรรคการเมืองที่สร้างมาตรฐานใหม่เกิดเรื่องอย่างนี้อื้อฉาวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ครับมันเป็นเรื่องของบุคลิกของพรรคครับฉะนั้นคุณต้องเรียกมาแล้วก็ให้เขาแก้ตัวแล้วคุณฟังคุณก็รู้แหละว่าเขาให้ท่าไม่ให้ท่าผมไม่ได้ตั้งใจต่างๆแต่ความเสียหายมันเกิดแล้วภาพลักษณ์ของพรรคมันสำคัญแล้วก็เขตที่มึงชนะนั่นคู่คราวหน้ากูจะส่งใครลงชิบหายเลยนะถ้ามึงยังอยู่นะฉะนั้นพิจารณาตัวเองคืออย่างนี้สรุปเขาต้องลาออกเขาต้องคือสรุปผู้ใช้เขาต้องลาออกอันนี้คือสรุปของคุณวิชัยแต่สรุปผมนะท่านสั้นแล้วไปแล้วนะก็คือว่าพรรคก้าวไกลต้องผ่านกระบวนการเพียวรีไฟชำระล้างให้เวลาเขาหน่อยเด็กมันมาใหม่มันมีปัญหาคุณอย่าไปโฟกัสไม่ใช่ผมเห็นไอ้สสก้าวไกลที่เมาแล้วขับอ่ะทุกเรื่องทุกเรื่องให้เวลานะเพียวรีไฟให้มันชำระเพียวรีไฟเพียวรีไฟเรียนรู้ผมมันต้องเพียวรีไฟคือชำระล้างให้สะอาดนะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะอ้าวจะไปได้เหรอไปแล้วไปแล้วมันหมุนติ้วๆแล้ว
มาคุยกันใหม่กับคุยให้คิดครับวันนี้ลาครับสวัสดี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 ครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast